I don't really understand why it's gone. ก็เริ่มมาทำงานที่ Tower Record ก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจช่วงต้มยำกุ้งประมาณ2540ใช่ไหมฮะวันหนึ่งก็ผมก็เดินผ่านไปที่ร้านTower Record สาขาบางกะปิก็เห็นป้ายเขารับสมัครพนักงานรับสตาฟอะไรพวกนี้ฮะก็เลยสนใจคือปกติเราก็เป็นคนฟังเพลงอยู่แล้วก็เลยลองไปสมัครที่สาขาเซ็นทรัลเวิร์หรือว่าเป็นเวอร์เทสเซ็นเตอร์เก่าฮะไม่รู้ว่าจะพัดจะผูยังไงก็พี่โด่งที่เป็นเฮดสตาฟแล้วนะครับก็รับสมัครเข้าไปก็เลยได้เข้าทำงานที่ Tower Record ประมาณช่วงปี1997หรือ2540ประมาณนี้ครับผมทำไมถึงเลือก Tower Record ต้องบอกว่า Tower Record เลือกผมเพราะว่าเหมือนโชคชะตาเหมือนโชคชะตาดิคิดว่ามึงต้องมาสายนี้มีศิลปินเพลงไทยคนหนึ่งเข้ามาในร้านนะฮะสตาฟคนหนึ่งพอเขาเห็นศิลปินมาเนี่ยเขาก็จำได้ว่าศิลปินคนนี้เอาก๊อปทำนองเพลงวงนึงมาเอาเลยพอเห็นปุ๊บหลอกเขามานานไอ้นี่มันก็เลยขึ้นไปบูธดีเจนะก็เข้าไปเปิดเพลงไทยที่เขาร้องก่อนพอเปิดไปสักพักหนึ่งปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนทันทีก็เปิดอีกเพลงที่เป็นศิลปินเมืองนอกที่แบบเป็นเขาปุ๊บโอ้โหผมพวกเราก็สตาร์ก็มองไปที่ศิลปินไทยคนนั้นนะก็เหมือนเขาจะทำหน้าทำตาไม่ถูกเฮ้ยเพลงกูนี่หว่าแต่ไม่เป็นภาษาอังกฤษวะอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ค่อยๆเตะตัวออกไปจากนอกร้านมีเพลงฟังเหมือนเดิมแผ่นที่เราซื้อไว้ก็ยังอยู่แล้วก็ยังฟังไม่หมดอัลบั้มใหม่ๆฟังไม่หมดจริงๆอัลบั้มใหม่ๆที่มาแล้วก็มันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วก็เข้าใจนะเพราะว่ามันก็เปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ซีเรียสแล้วก็มีเพลงฟังแล้วก็แฮปปี้แล้วจะมายังไงเราก็รับได้หมดเพียงแต่ว่าเราอาจจะจิตวิญญาณเราอาจจะไปสู่ก็ได้ยังตกอยู่ในยุคของซีดีแล้วก็เทปอะไรพวกนี้อยู่ช่วงนั้นเราก็เป็นสตาร์ธรรมดาคือไม่ค่อยมีรู้วงนอกวงในอะไรของเขาตอนแรกก็รู้สึกงงมึนงงแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร้านนี้ทางอะไรออฟฟิศก็แจ้งว่าวันนี้ต้องเปลี่ยนป้ายก็ใจหายเรารู้จักเพลงมากขึ้นจากเราที่เคยเป็นกบในกะลาฟังแต่ไม่กี่แนวเราก็ได้รู้จักเพลงรู้จักสิ่งที่เราชอบมากขึ้นกว่าเดิมก็คือแต่ละคนก็จะมีแนวเพลงที่ตัวเองชอบเขาก็มาแชร์กับเราก็ทำให้เรารู้สึกได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากแนวเพลงอื่นๆผมคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขช่วงหนึ่งของชีวิตกับการที่เราได้ทำอะไรที่เราชอบอยากจะขอบคุณคุณนรินทร์ นริล่าเจ้าของที่เอาTower Recordเข้ามาในเมืองไทยตำนานเป็นคือแกเป็นคนฟังเพลงจริงๆบางทีเข้าไปในร้านมาเช็คของเนี่ยแกมาเดินในร้านอย่างเงี้ยก็เห็นแกเดินดูตึ๊ดๆก็บอกทำไมไม่มีอัลบั้มนี้อีกคนนึงก็อยากจะขอบคุณก็คือพี่โด่งฮะเพราะว่าแกคือเป็นที่เคารพของน้องๆทุกคนใน Tower Records